กระทรวงวัฒนธรรมออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ฉบับใหม่วันที่7เมษายน2563เวลา22.12นทีมีรายงานว่านายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่านายกฤษยาพงศิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงนามในประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์เพิ่มเติมหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกประกาศกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆกรณีการแพร่กระจายโรคเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่กระจายโรคอุบัติใหม่มีการขยายวงกว้างมากขึ้นประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงในการติดได้ง่ายและเริ่มมีแนวโน้มในการติดของบุคคลในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีพิธีการทางศาสนาและพิธีการอื่นๆที่ได้ประกาศก่อนหน้าโดยเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อ2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรมฉบับวันที่หนึ่งเมษายนโดยให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ดังนี้ 1. งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ 2. งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา 3. มงดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี 4. งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโดยเด็ดขาด 5. เพื่อสืบสารประเทณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติตังนี้ 5.1. สงน้ำพระพุทธร,รูปที่บ้าน 5.2. การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันให้ใช้วิธีการกราบไหว้ขอพรโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1.2เมตรและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งรัดทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องสวงใสมใส่แมสและ 5.3. การแสดงความกตัญญูขอพรต่อผู้ใหญ่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกันให้แสดงออกผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรมมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์และแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์และงดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับแล้ว ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมและประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดศาลสั่งจำสามเดือนปรับ5,000บาทลูกสาวผู้ว่าราชการพิษณุโลกฝืนปกอฉุกเฉินศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำสามเดือนปรับ5,000บาทลูกสาวผู้ว่าราชการพิษณุโลกฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินแต่ให้รอลงอาญาไว้หนึ่งปี เมื่อวันที่7เมษายน2563เวลา20 0 5นาทีมติชนออนไลน์รายงานที่ศาลจังหวัดมุกดาหารผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลมีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการยื่นฟ้องนางสาวเปรมประภาเอกพาพันอายุ29ปีลูกสาวของนายพิพัฒน์เอกพาพันธผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรณีฝา่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548กรณีถูกควบคุมตัวที่จุดตรวจขณะขับรถเก๋ง bmw สีดำเกินเวลาประกาศในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยสารพิพากษาจำ6เดือนปรับ10,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดกึ่ง1คงเหลือ3เดือนปรับ5,000บาทโทษจำให้รอลงอาญาไว้1ปี ลูกสาวผู้ว่าพิษณุโลกโวยวายตำรวจตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิวเมื่อวันที่7เมษายน2563มติชนออนไลน์รายงานว่าช่วงกลางดึกของการประกาศเคอร์ฟิวคืนวันที่6เมษายนเวลาประมาณ22.30นาทีพื้นที่จุดตรวจตำบลคำอหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบนางสาวอภิญญาขำสุภาพอายุ19ปีและนางสาวเปรมประพาเอกพาพันธ์อายุ29ปี ขับรถเก๋ง bmw สีดำหมายเลขทะเบียน5กอไก่ทอทง1986กรุงเทพมห,หานครซึ่งคนขับมีอาการคล้ายมืนเมาสุราเอะอะโวยวายด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอใจที่ขอให้หยุดตรวจโดยอ้างว่าเป็นลูกสาวของผู้ว่าราชการอยู่จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองรายฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถา,านการณ์ฉุกเฉินปศ .2548 พลตำรวจตีอากาพงพิมลเสริผู้บงังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าช่วงภาวะวิกฤตของประเทศต,ต้องขอความร่วมมือไปยังประชาชนขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่กระจายหากผู้ใดยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทุกราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับดังสาวเปรมประภาจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นลูกสาวของนายพิพัฒนเอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจริงตามที่กล่าวอ้างปารีนาโพสต์บอกฟลุกหยุดโชโม่แนะเอาเวลาไปเฝ้าภรรยานางฟ้าจากกรณีฟลุกเกิกพลออกมาตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าทำไมถึงหาแมสไม่ได้ขาดดาราย,ยังหาได้ทำไมต้องมาขอบริจาค วันที่เเมษายน2563เวลา18บแนาฬิกามีรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปสอสอราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเห็นฟลุกโพสต์ดีใจภูมิใจสุดขีดมากนะที่มีคนทวิตให้กำลังใจเวลาต่อว่ารัฐบาลในโลกโซเชียลหล่อมากแต่ในโลกความจริงเป็นคนห่วงนาตาลีเยอะและคนเห็นว่าฟลุกโม่เยอะแล้วมาแถว่าเงินหายไปไหนทำไมให้ดาราบริจาค ไม่รู้จริงหยุดโชวโม่แล้วเอาเวลาไปเฝ้าภรรยานางฟ้าให้ดีๆไปตามหาโรงเรียนแพงๆให้ลูกที่ประเทศไหนก็ได้ที่ก็ให้นักเรียนไปโรงเรียนในทีนี้จะได้หยุดโชโม่เรื่องลูกไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่มีใครก็เอาฟลุกไปโยงการเมืองหรอกแต่เพราะฟลุกโชโม่เรื่องการบริจาคก,ก็ถูกต่อว่าเท่านั้นนาทีนี้ให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าไหมทำไม่ได้ก็ไปสังสรรค์กับครอบครัวตนเองก็ได้แลดูมีความสุข แค่ภาพนี้ก็สุดจะบรรยายแล้วอยู่กันไปได้ไงผาดป่าตองภูเก็ตเคอร์ฟิว24ชั่วโมงจนที่เทศบาลบริการแจกสิ่งของวันที่7เมษายน2563เวลา8.40นาิกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านายภาคพงม์เทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับปฏิบัติการในการจัดเตรียมพื้นที่รองรับของจังหวัดหรือโลเคอลโคลเลนทีนว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ด้านต่างๆไว้แล้วดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในทีมงานของจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นประเด็นของโลเคอลโคลเลนทีนก่อนหน้านี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการหาหรือไปยังกระทรวงมหาดไทยมาก่อนแล้ว เพื่อขอใช้เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเหมาโรงแรมเพื่อใช้เป็นโลเคอล์โควินนทนซึ่งขณะนี้เรามีโลเคอล์โควินนทนเรียบร้อยแล้วและยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรมเป็นอย่างดีอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มผู้ที่อยู่ในขา่เฝ้าสังเกตอาการหรือ PUI อาทิโรงแรมแกรนสุพิชชาเป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองป่าตองและโรงแรมสลิปวิทมีป่าตองใช้เป็นสถานที่พักให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงจากซอยบางลาในการกักตัวเป็นเวลา14วันนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้เลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นแบบในการสอบสวนโรคเชิงรุกด้วยการทำสวอป หรือการเก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจให้กับกลุ่มเสี่ยงไม่เฉพาะในพื้นที่ป่าตองแต่รวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอถลางด้วยรวมประมาณ1,000รายซึ่งจะทราบผลภายใน1-2วันนี้ในส่วนของการชี้แจงความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั้นเราเน้นจะสื่อสารว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามนโยบายการทิ้งระยะห่างทางสังคม นอกจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วยังได้มีการกำหนดโซนนิ่งพื้นที่เสี่ยงโดยใช้สีเป็นตัวกำหนดในการบริหารจัดการโรคที่ประกาศไปแล้วได้แก่ป่าตองเป็นพื้นที่สีแดงและเป็นสีแดงเข้มบริเวณซอยบางลาซึ่งเป็นสโซนที่มีการควบคุมอย่างเข้มข้นห้ามออกจากเคหสถานตลอด24ชั่วโมงโดยทางเทศบาลเมืองป่าตองจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริการให้ นอกจากนี้ยังมีโซนสีส้มเช่นกระทูกรมลาราวัยการนเป็นต้นจะมีการตั้งด่านคาดกรองและกำหนดให้มีการสวมแมสในการเข้าพื้นที่ส่วนของท้องถิ่นอื่นๆที่เหลือขณะน,นี้อยู่ระหว่างการหาหรือว่าจะมีการยกระดับเป็นโซนสีส้มทั้งจังหวัดหรือไม่แต่เบื้องต้นทุกพื้นที่ก็มีการตรวจคาดกรองและการรณรงค์ให้สวมแมสอยู่แล้วในภาคพงศ์กล่าว